ไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะคะเมื่อโฆษณากุลิโกป๊อกกี้นะคะขวัญใจเด็กๆนี่เขาใช้คนที่มาแสดงในโฆษณาถึง72คนเลยทีเดียวค่ะโฆษณากุลิโกค่ะความยาวแค่2นาทีเท่านั้นแต่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าทึ่งของผู้หญิงอายุ72ปีคนหนึ่งด้วยการใช้นักแสดงหญิงวัยต่างๆต่างกันถึง72คนค่ะเพื่อเป็นตัวแทนแต่ละช่วงปีของผู้หญิงชราคนนี้นะคะโดยที่ต้องใช้เลข72เพราะว่าอายุเฉลี่ยของชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ 71.8 ปีค่ะและโฆษณาชุดนี้ก็มีชื่อว่า 71.8 Second Life เนื้อหาของโฆษณาชุดนี้นะคะต้องการสื่อให้เห็นว่าเวลานั้นได้โบยบินจากเราไปเร็วขนาดไหนดังนั้นจงใช้มันอย่างดีที่สุดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่รายล้อมไปด้วยบุคคลอันเป็นที่รักและประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนได้เลย